ถิติดีกว่า5นัดหลังนักตบลูกยางสาวไทยดวลเยอรมันเผยตารางคะแนนหลังจบนัดแรกสถิติดีกว่า5นัดหลังนักตบลูกยางสาวไทยดวลเยอรมันเผยตารางคะแนนกลุ่ม F หลังจบนัดแรกเซอร์เบียสหรัฐอเมริการั้งหัวตัวรางหลังพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติแคนาดาไป 3-1 เซตนักตบลูกยางสาวไทยรั้งอันดับที่5ของกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ2โดยโปรแกรมนัดต่อไปพบกับทีมชาติเยอรมันในวันนี้วันที่5ตุลาคมเวลา 20 นาฬิกาขณะที่ทีมชาติเยอรมันลงสนามนัดแรกพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติตุรกี 3-0 เซตรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มสำหรับการพบกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเยอรมันพบกันครั้งสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีผลปรากฏว่านักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ 3-1 เซตโดยสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมมีดังนี้วันที่12มิถุนายน2559ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเยอรมัน 3-1 เซตวันที่8กรกฎาคม2560ทีมชาติไทยแพ้เยอรมัน 3-1 เซตวันที่20พฤษภาคม2561ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเยอรมัน 2-3 วันที่21พฤษภาคม2562ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเยอรมัน 3-0 เซตวันที่12มิถุนายน2564ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเยอรมัน 3-1 เซตขณะที่อันดับตารางคะแนนของกลุ่ม F หลังจบนัดแรกปรากฏว่าอันดับ1ทีมชาติเซอร์เบียอันดับ2ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ3ทีมชาติตุรกีอันดับ4ทีมชาติแคนาดาอันดับ5ทีมชาติไทยอันดับ6ทีมชาติโดมินิกันอันดับ7ทีมชาติโปแลนด์อันดับ8ทีมชาติเยอรมันตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายแคนาดาศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายสาวแคนาดาไปแบบสนุก 1-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ2นัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาโดยสถิติการพบกันระหว่างตบสาวไทยกับแคนาดาเคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งและเป็นนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งซึ่งการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน65ที่ผ่านมาในศึกเนชั่นลีกไทยชนะแคนาดา 3-0 เซตแมตช์นี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจัดผู้เล่นตัวหลักลงสนามประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยาโกกรามอัชราพรคงยศพัดดาวนึกแจ้งภัทยาบำรุงสุขและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีแต่ทางสาวไทยยังมีบางจังหวะที่ไม่เข้าที่เข้าทางขณะที่ช่วงปลายเซตเป็นทางแคนาดาที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไปก่อน25-19 แคนาดาขึ้นนำ 1-0 เซตกลับมาในเซตที่2สาวไทยตั้งสมาธิกลับมาลงเล่นโดยเปิดเซตมาได้ดีแต่เกมรับของแคนาดาเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นสุดท้ายสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไปอีก 21-25 ตามหลัง 0-2 เซตในเซตที่3สาวไทยเริ่มต้นได้ดีและทำแต้มออกนำแต่ทางแคนาดายังมีเกมรับโดนเฉพาะลูกล็อกที่แน่นอนก่อนจะพาแต้มไล่ตามมาจนเท่ากันอย่างไรก็ตามทีมสาวไทยยังคงทำคะแนนไล่ตีเสมอคู่แข่งก่อนสุดท้ายแซงปาดหน้าเอาชนะไป 25-23 มาในเซตที่4สาวไทยเริ่มต้นได้ดีแต่แคนาดาก็อาศัยลูกล็อกที่แน่นอนกว่าสุดท้ายเป็นแคนาที่ปิดเกมเอาชนะไป 25-22
รุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายแคนาดา 1-3 เซตด้วยสกอร์ 19-25 21-25 25-23 และ 22-25 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับเยอรมนีทีมอันดับ14ของโลกในวันที่5ตุลาคมในเวลา 20:00 น.สี่นักหัวดาวรุ่งไทยฟอร์มแจ่มทะลุก่อนรองเทนนิส ITF เอเชีย14การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบไฟนอลรายการ ITF เอเชีย14 and Under Development Championship 2022ไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เป็นการแข่งขันรอบ2 16คนประเภทชายเดี่ยวพูดคุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสดาวรุ่งของไทยมือ45เอเชียและเป็นมือวาง7ของรายการคว้าชัยได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเมหราชมานซูรีจากอิหร่าน 2-0 เซต 6-4-1 คุณานันทยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพบกับคิมวูนมินจากเกาหลีใต้ที่ชนะเต็ง3เอธานแมทธิวกะจากสิงคโปร์ 6-1 6-3 อังเปาพบธรรมศรีวงดาวรุ่งไทยอีกรายมือ74เอเชียโชว์ฟอร์มการเล่นที่เฉียบขาดเอาชนะไหงหอยเชืองมือวาง5จากฮ่องกงได้2เซตรวด 6-06-1 พบธรรมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนุษย์อิลดียานจากอินเดียที่ล้มเต็ง1เดเวศสารวานานจากมาเลเซีย 6-2 6-2 ด้านประเภทหญิงเดี่ยว2นักเทนนิสดาวรุ่งของไทยฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกันโดยพินเพลงนัทรดาสกุลวงธนามือ29เอเชียและเป็นมือวาง4ของรายการหวดชนะเฟืองอานตรันจากเวียดนามในการแข่งขันรอบ 2-0 เซต 6-0-6-2 และในรอบก่อนรองนัทรดาจะพบกับลิมซารังมือวาง7จากเกาหลีใต้ที่ชนะมิสชัยก้าซินแคลร์โกเอนาดีจากอินโดนีเซีย 7-5 6-1 ขณะที่อีกครุตาหงหยกมือ54เอเชียและมือวาง8ของรายการหัวชนะอีซูบินจากเกาหลีใต้ได้2เซตรวด 7-6 3และ 6-1 ครุตาจะหัวรอบก่อนรองชนะเลิศกับเฮาชิงโรซาลินชานจากฮ่องกงที่เข้ารอบด้วยการชนะอาราอาซาวอาซิมเต็ง2จากมาลดีฟ 7-5 6-3